ดีค่ะบานธนพรนะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีความสนุกสนานร่าเริงนะคะเพลงเพื่อนในฝันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาร์ทดนตรีพาร์ทเนื้อร้องคือทุกๆอย่างเนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนไปทีมงานเองเนี่ยก็เห็นว่าเราโตละก็อยากจะให้ได้มีโอกาสได้ทำอะไรเองแบบทุกขั้นตอนซึ่งก็สมใจพอสมควรแล้วก็ทำให้รู้ว่าการทำงานที่มันทุกขั้นตอนจริงๆมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าต้องบอกว่าสนุกมากสนุกมากต้องขอบคุณทีมงานที่เปิดโอกาสปกติเราจะทำปานในลูกของความเป็นดราม่าเพลงแรงๆผู้หญิงแบบบางมุมก็เป็นแบบสีเทาๆออกดำๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องราวของ MV เพื่อนในฝันคือการที่บางทีเรารู้จักคลิกกับใครสักคนแต่จริงเราไม่จำเป็นต้องเจอหน้าเขาก็ได้มันคือโลกออนไลน์ของวันนี้ที่แบบว่ามีหลายมุมมองในเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของคอมพิวเตอร์แบบว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทางนั้นที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นหน้าอย่างเราก็สามารถจะจินตนาการอิมเมจินไปได้ว่าเฮ้ยเพื่อนในฝันของเรามันเป็นยังไงวะเลยวันนี้ได้มาเล่นในมีพี่ปานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันใจครับที่พี่ปานให้โอกาสผมมาร่วมเล่นเอ็มวีด้วยครับก็เป็นหนุ่มที่เป็นที่หมายปองของสาวๆครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยแชทกับคุณแมทธีรณีครับในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตอนที่แชทกันเนี่ยแมทเขาจะโปะมาร์กหน้าปิดตังกวาปิดอะไรทำให้มองเห็นหน้าไม่ชัดก็ยังไงก็ขอฝากติดตามชมด้วยนะครับตอนแรกตกใจเหมือนกันเพราะว่า MV พี่ปานส่วนใหญ่ที่เคยดูเพลงอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงแบบค่อนข้างแช่ลมอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบดูแบบดูโตอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้น่ารักดีแล้วก็ได้เล่นเป็นคนเปิ่นๆโก๊ะๆหน่อยจะใส่กระโปรงยาวๆรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับบทอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเดินชนกระจกอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะมีสื่อวิดีโอตัวนี้นะคะเพื่อนในฝันนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วปันก็หวังใจว่าเพลงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งตัวปันด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ทีมงานตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่อยากจะฟังอะไรที่มันใสๆสบายๆอันนี้ก็น่าจะเป็น MV แล้วก็เพลงนึงที่คาดว่าน่าจะถูกใจทุกๆคนที่ดูแล้วก็อยากให้มันเป็น MV ที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนในช่วงเวลานี้แล้วกันค่ะ